ทารอนครับไม่แชมป์เอซีมาผมอีเลนครับเล่นตำแหน่งแกลลี่จากทีมทารอนครับผมดีฟอกครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตจากทีมทารอนครับผมไอวัตบอครับเล่นมิเลนครับสวัสดีครับผมปอกปอกป่าแชมป์เอซีครับหนูกิมิอาคิสตัวสำรองของทีมทารอนค่ะผมเอทีเอ็นซีเล่นออฟเลนทีมทารอนครับครับมิสการครับเป็นโค้ชของทีมทารอนครับความรู้สึกที่พาทีมทารอนคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนี่ก็รู้สึกดีใจครับที่ความพยายามของพวกเราทำให้พวกเราสำเร็จและมีวันนี้ครับความรู้สึกที่พาทีมคว้าแชมป์ได้ก็รู้สึกสบายแล้วเราก็แบบได้เวลาพักผ่อนแบบในฐานะที่เป็นกัปตันก็อาจจะแบบมีงานอะไรที่แบบเยอะขึ้นครับแต่ก็ยังพอรับไหวครับถ้าถามว่าคิดไหมว่าจะได้ MVP จริงก็มีคิดไว้แต่ก็ไม่ได้แบบให้เปอร์เซ็นต์มากขนาดนั้นที่อยากให้พี่อมได้ MVP เพราะว่าแบบเขาทำหลายอย่างนะแล้วก็แบบเพิ่งเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นซัพพอร์ตแล้วก็ได้2แชมป์ก็ในส่วนของเงินรางวัลผมก็น่าจะเอาไปเติมเกมกินข้าวดูหนังฟังเพลงเก็บออมใช้นี่ก็น่าจะไปเที่ยวครับแล้วก็เก็บออมครับเอาไปกินข้าวโพดคลุกเนยค่ะก็เราผมก็เก็บไว้หาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็ซื้อบ้านครับผมเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตครับของผมไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรครับเอาไปเก็บในธนาคารครับเรื่องของปอมได้ปลดไหมก็2ศูนย์ก็จบมาเลยอ่ะบีบพุงมาเล่นอ่ะก็ตื่นอ่ะแต่ไอ้เต๋นะไอ้เต๋นจบกับปอเยอะสุดแล้วทุกเกมเลยแหละเกมแรกเกม2ผ่านไงแบบเล่นได้แค่นั้นเต็มที่ละฟอร์มการเล่นที่เจอ VCF วันนี้ก็ทำได้เต็มที่แล้วก็ประมาณสัก 90% ก็ตอนแรกที่เห็น VCF ชนะแฟนบู๊มาก็รู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าเราเจอใครก็ได้ครับตอนที่เห็น VTF ชนะแฟนบุ๊กก็รู้สึกว่าเป็นดีฟไฟนอลให้แบบคนทั้งหลายที่แบบอยากดูได้ก็ฝากถึงแฟนคลับครับคอยติดตามเชียร์พวกผมแล้วก็ทีมทารอนต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับฝากเชียร์พวกเราทีมทารอนในรายการต่อไปด้วยครับฝากเชียร์ทีมทารอนและผมในรายการโปรลีกซัมเมอร์ด้วยครับฝากแฟนๆเชียร์พวกเราต่อในปีหน้านะครับพวกเราจะเต็มที่เหมือนเดิมครับผมฝากแฟนๆทารอนนะครับแล้วแฟนๆในประเทศไทยครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับในปีหน้าในซีซั่นหน้าครับก็พวกเราจะเต็มที่เหมือนเดิมครับฝากเชียร์พวกเราต่อในรายการแข่งขันต่อไปนะคะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่เชียร์พวกเราตลอดมาค่ะขอบคุณแฟนคลับทั้งในจอและนอกจอทุกคนด้วยครับที่ตามมาเชียร์ก็ขอบคุณมากครับฮาร์ดเก่งอ่ะอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย